อมดิเหี้ยเวสสวัสดีครับริทเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนยุคทองของเกมผีแล้วนะครับมีนักแคสเกมยูทูบเบอร์งอกขึ้นมามากมายซึ่งหลายคนก็ได้ดีมาจากเกมผีนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นนัทปินโตเอกฮาล็อกเกอร์สปริงสกิททีวีแล้วก็ช่องอื่นอีกมากมายถึงจะดูเป็นยุคที่เกมผีค่อนข้างจะเบสสตรีมแต่สำหรับหลายๆคนมันคือขาดโลกของเกมผีครับถามว่าเพราะอะไรคงต้องเล่าย้อนกลับไปนู่นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่การกล้วยเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของเราแล้วก็พาบางกันจันชนะอเมริกามาได้ก็เฮียนะทุกคน คือต้องพูดอย่างนี้เกมผีสมัยก่อนอ่ะมันจะไม่เหมือนกับสมัยนี้อย่าง Silent Hill เงี้ยบอกหนาตึบพอจะมืดก็มืดสมองเฮียเลยแทบไม่เห็นคือเขาจะเล่นกับความอึดอัดอ่ะอึดอัดที่แม่งมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงที่ไม่เห็นน่ะมีอะไรรอเราอยู่เดินๆอยู่เงี้ยว้า Resident Evil เมื่อก่อนเห็นภาพกากๆเงี้ยคนกลัวกันชิบหายเลยนะเว้ยคือภาพมันถือว่าสมจริงมากๆแล้วในสมัยนั้นโดยมุมกล้องทรัพยากรที่จำกัดการยิงแต่ละนัดก็ไม่ได้ล็อกหัวให้ฉะนั้นความตื่นเต้นมันจะไปอยู่ที่การเอาตัวรอดการที่เฮี้ยมยิงไม่โดนวะมันไม่ตายสักทีเอาเฮี้ยกสุดหมดนั่นแหละครับความสนุกหรือเปล่าจะไปอยู่ที่ความกดดันการบริหารทรัพยากรความอึดอัดแล้วก็การที่ตัวละครเรานะโคตรจะบอบบางหรือบางทีก็ไร้ทางสู้ไปเลยการที่เราอยู่ในพื้นที่ที่การมองเห็นจำกัดการที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะต้องเจอกับอะไรซึ่งหลายๆสิ่งพวกนี้ก็จะนำไปสู่ความอึดอัดและความรู้สึกนี่แหละครับที่ทำให้หลายๆคนสนุกกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าเกมผีนั่นเองนี่ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องกับการเล่าเรื่องนะบางเกมก็คือเนื้อเรื่องหดหู่จัดแต่ก็เพราะมันหดหู่นั่นแหละหลายคนถึงได้อยากติดตามต่ออยากจะรู้ถึงจุดจบอยากจะรู้ว่าตัวละครหลักจะต้องเจอกับอะไรบ้างระหว่างทางแล้วบางครั้งก็เป็นเนื้อเรื่องเองนั่นแหละทำให้เกมมันยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกอย่างเนื้อเรื่องของ Silent Hill ตัวละครเอกของเราแฮร์รี่เมสันขับรถพาลูกไปเที่ยวแต่อยู่ๆก็มีใครไม่รู้โผล่มาบนถนนเฮียแกก็เลยจะดิบหลบแต่ลืมไปไอ้เฮียนี่ไม่ใช่ทึกเขาอาคินะแล้วก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำไปพอได้สติตื่นมาก็เห็นว่าลูกสาวหายไปเลยต้องออกตามหาในเทือกเขาอาคินะเอ้ยไม่ใช่ไอ้เฮีย Silent Hill ตัวเอกของเราก็เลยต้องมาเจอกับวิบากกรรมเรื่องราวสุดสยองมากมายระหว่างการเดินทางและนั่นก็คือในเรื่องย่อของ Silent Hill ครับต่อมาในเรื่องของ Resident Evil ครับเกิดการฆาตกรรมสุดแปลกประหลาดหลายครั้งที่ชานเมืองของ Raccoon City กรมตำรวจ Stars เลยได้รับมอบหมายให้เข้าไปทำการตรวจสอบแต่หลังจากการติดต่อของหน่วย Bravo หายไปที่มาฟ้าจึงต้องเข้าไปตรวจสอบถึงการหายตัวไปของพวกเขาแล้วก็แฮ่แจ็คพอตก็คร่าวๆ2เกมนี้พอครับเวลาไม่ค่อยมีและด้วยความที่เกมสมัยก่อนมันเน้นสีพวกนี้เนี่ยแหละครับความอึดอัดการที่เราไม่รู้ว่ามีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วก็บลาบลาบวกกับเนื้อเรื่องเข้าไปอีกเนี่ยเกมผีสมัยก่อนมันเลยไม่ใช่อะไรที่มันอยู่บนกระแสหลักเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับสมัยนี้นะเอากลางยอดขายให้ดูเลยดีกว่า Resident Evil 1ยอดขายประมาณเกือบ3ล้านชุด Silent Hill ยอดขายอีก2ล้านกว่าชุดบางคนก็อาจจะบอกเอ้ยก็เยอะดีดีคือเกมอื่นเขายอดขายประมาณ10ล้านกว่าชุดไอ้สัตว์แล้วอันนี้คือเกมผีตัวท็อปนะแล้วงงป่ะเกมผีตัวเล็กๆกันอื่นคิดว่าเขาจะไหวเหรอเฮียแต่ได้สังเกตไหมครับว่าตั้งแต่ที่ผมพูดมามีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยสิ่งนั้นก็คือจัมสแกร์ครับเพราะเกมสมัยก่อนอย่างที่บอกเขาเน้นความอึดอัดเน้นบรรยากาศความระทึกไม่ได้เน้นจัมสแกร์ตุ้งแช่สักเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างพอหอมปากหอมคอให้ได้ตกเก้าอี้กันนิดหน่อยวายโดนเกียร์นี่เฮียและเกมสมัยนี้เราเป็นยังไงและนั่นก็คือการมาถึงของการแคสเกมผียุคนี้เริ่มสมัยตอนที่เกม Slenderman เพิ่งออกมาใหม่ๆครับดูแบบเกมไม่มีอะไรมากหากระดาษ8แผ่นระหว่างนั้นก็ระวังอย่าไปมองหน้าพี่ร้อนซ่าของเราเนี่ยกูบอกแล้วอย่าไปโอไฮโอไม่เชื่อกูโอไฮโอมีสไลเดอร์แมนเยอะพอๆกับจิงโจ้ในออสเตรเลียเอ้ยกูลืมไปออสเตรเลียไม่มีจริงยุคนี้เกมผีแนวๆเนื้อเรื่องไม่เด่นเน้นจัมป์สแกร์ก็จะงอกมาเรื่อยๆครับคนเล่นก็ด้วยเพราะแม่งดังง่ายเว้ยอัดคลิปเล่นตะโกนดังๆอะไรเงี้ยคนดูถูกใจดังทั้งคนดังทั้งเกมคนสร้างเกมมาเห็นก็ทำตามๆกันไปเพราะมันดังง่ายเนี่ยนั่งดูคนอื่นคิดตอนเล่นเกมผีดีมันสนุกกว่าเล่นเองเป็นไหนพวกเกมมันก็จะแบบ walking simulator เดินไปแฮ่ถ้าเกมแม่ก็จะมีแค่ทำ objective โดยวิ่งไล่จัมป์สแกร์ความอึดอัดความกลัวจากสิ่งที่เราไม่เห็นเรื่องน่าหดหู่ใจหายไปหมดแล้วตอนนี้หลายเกมทำตามสูตรสำเร็จเดียวกันหมดความออริจินอลก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะหายไปด้วยดูเกมผีสมัยก่อนสิครับ Silent Hill นำเสนอความกลัวจากสิ่งที่เราไม่รู้ Resident Evil นำเสนอความตื่นเต้นระทึกขวัญจากการเอาตัวรอดและการบริหารทรัพยากร
Fatal Frame นำเสนอระบบการต่อสู้แบบใช้กล้องสู้กับผี Alone in the Dark เป็นเกมผี3มิติเกมแรกแล้วก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับ Resident Evil ด้วยในหลายๆด้านทั้งมุมกล้องระบบ Inventory จะเห็นได้ว่าเกมผีสมัยก่อนพยายามนำเสนออะไรใหม่ๆตลอดอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันออกมาบ้างแต่ก็แตกต่างกันมากพอที่จะพูดได้ว่าไม่ได้ก๊อปกันมาแต่สมัยนี้ก็นั่นแหละครับเดินไปตรงกันแท้เดินไปตรงนี้เดินถึงหลายๆเกมจะพยายามนำเสนอความเป็นออริจินอลในแบบของตัวเองอย่าง Five Nights at Freddy ที่ให้นางดูกล้องวงจรปิดเฉยๆแต่ถ้าภาพมึงตาย Alien Isolation ที่ AI ฉลาดชิบหายแถมเรียนรู้พฤติกรรมของผู้เล่นหรือ Outlast ที่ถือได้ว่าทำได้ดีในการสร้างความสมดุลระหว่างบรรยากาศกับ Jump Scare แต่ถึงอย่างนั้นเถอะครับ Five Nights at Freddy พอโดน Jump Scare บ่อยๆเข้าครั้งต่อๆไปมันก็น่ากลัวน้อยลงอ่ะบางทีอาจจะกลายเป็นรำคาญแทนด้วยซ้ำ Alien Isolation พอเราเริ่มจับทางได้ความน่ากลัวมันก็เริ่มลดลงเพราะว่าเราได้เห็น Jump Scare ไปแล้วไงเราได้เห็นเอเลี่ยนเฮียเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วไงแต่นั่นก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะเกมอื่นๆสมัยนี้ก็อย่างที่บอก Walking Simulator บวก Jump Scare คนเล่นกรี๊ดคนดูชอบเกมดังวนลูปซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายครับที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นเกมที่เน้นบรรยากาศความอึดอัดหรือนำเสนออะไรใหม่ๆเท่าเมื่อก่อนพูดมาถึงขนาดนี้ถามว่าผมชอบดูคนเล่นเกมผีของสมัยไหนมากกว่ากันของสมัยนี้ครับเอาไอ้สัตว์เชียร์มาตั้งนานสรุปดูคนเล่นเกมผีเดินโง่ๆมีจัมป์สเกร์ก็มาดูสนุกกว่านึกออกปะคนนั่งดูแม่งกรี๊ดกันอะบันเทิงชิบหายถ้าเกมผีของสมัยก่อนอะผมว่ามันเหมาะกับการเล่นเองมากกว่าเพราะว่ามันเน้นบรรยากาศเล่นกับความรู้สึกทำให้เรารู้สึกระแวงราวๆถ้าดูคนเล่นก็อาจจะน่าเบื่อไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรไงแบบเรานั่งดูเฉยๆแต่ดูคนอื่นกรี๊ดเนี่ยหาแน่ๆในหลายๆครั้งอะนะก็จบกันไปแล้วครับสำหรับขาลงของเกมผีถ้ามองในแง่ของคุณภาพและความออริจินอลผมว่ามันก็ไปดูเป็นขาลงจริงๆนะแต่ถ้าเป็นแง่ของการที่เราได้สื่อบันเทิงเพิ่มมาอย่างการนั่งดูคนอื่นกรี๊ดเนี่ยก็ถือว่าเกมผีกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบก็กดไลค์กด Subscribe ไว้ได้ครับผมดิจิหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปต่อไปเจนนี่